รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมจะพาคุณไปจากที่นี่เองฉันบอกให้กลับไปไงไม่ได้ยินหรือไงเนี่ยจะเป็นโอกาสเดียวนะที่คุณจะหนีจากที่นี่ได้เราหนีคนพวกนี้ไม่พ้นหรอกค่ะคุณก็ไปดูแลคุณของคุณสิเดี๋ยวฉันดูแลคุณของฉันเองงั้นคุณรีบพามันออกมาจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ผมเห็นหน้ามันอีกทำไมฉันต้องมาอยู่กับคุณด้วยเพราะคอนโดนี่ครับคุณมีคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าคุณอยากอยู่ที่นี่แทบตายเลยแล้วนอกจากนอนบนเตียงเนี่ยทำอะไรได้บ้างล่ะทำได้ทุกอย่างค่ะเป็นไงบ้างคุณทอแสงหลานน่ารักไหมครับเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะคะนี่ลูกแอ้กับคุณทมไงคะประจำเดือนแอ้ไม่มาเลยค่ะแอ้คิดว่าแอ้ท้องแอ้ไม่ท้องหรอกไม่มีทางจะทำทุกอย่างเพื่อเดินไปตามความฝันฉันมีจุดหมายที่ฉันตั้งใจว่าฉันต้องไปตรงนั้นฉันปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่ใครๆไปฝันที่จุดนี้ที่เคยคิดว่าต้องเป็นของฉันฉันพยายามจะเป็นอีกคนที่ไม่ใช่ตัวฉันฉันต้องแสดงว่าฉันเป็นใครคนที่ฉันฝันฉันทำทุกทางเพื่อได้ความรักจากคนที่ต้องการคนคนนั้นที่ดูเหมือนคนในฝันลมไม่พาที่โยนสายตาลมเดินทางผิดมาตั้งไกลรู้ไม่ทีก็ไม่เหลือใครใจเย็นๆนะทอแสงแกไม่มีทางทำให้ลูกสาวของฉันท้องได้แกอย่านึกว่าฉันไม่รู้นะว่าแกวางแผนให้ลูกฉันท้องและแกจะได้เอาเด็กมาเรียกร้องผลประโยชน์จากฉันฉันรู้ทันแกตั้งแต่แรกแล้วหมายความว่ายังไงคะก็ตั้งแต่วันที่ฉันให้พวกแกมาตรวจสุขภาพไงเธอกำลังจะฉีดยาคุมให้ยายแอ้มใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรที่เป็นอันตรายไงมันจะทำให้ประจำเดือนไม่มาแต่ว่าคนไข้อาจจะรู้ตัวได้ค่ะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ายายแอ้ไม่ใช่คนที่ช่างสังเกตอะไรขนาดนั้นคุณแม่คุณบอกให้ฉีดยาวัคซีนแค่วัดใหญ่ให้คุณด้วยค่ะคุณแม่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แกก็จะต้องโดนไอ้ผู้ชายคนนี้หลอกไปถึงไหนต่อไหนทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกคิดแผนอะไรไว้บ้างเพื่อจะมาหลอกเอาสมบัติจากฉันคุณทมเขาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะแกจะไปทันคนได้ยังไงให้ยายแอ้แอ้เป็นคนอยากมีลูกเองคุณทอมเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำอ่ะแกเลิกเถียงแม่เลยนะแอ้แม่รู้จักไอ้ผู้ชายอย่างนี้ดีรู้ไปถึงไส้ถึงพุงนั่นแหละคุณแม่นั่นแหละที่ต้องฟังแอ้คุณแม่เอาแต่พูดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้แล้วคุณแม่เคยดูตัวเองบ้างไหมว่าทำตัวน่ารังเกียจขนาดไหนเนี่ยมีใครเขาอยากอยู่ใกล้คุณแม่บ้างขนาดแอ้เป็นลูกแท้ๆเนี่ยแอ้ยังไม่อยากอยู่ใกล้คุณแม่เลยหุบปากไปเลยนะเพราะแกคนเดียวอะทำให้ลูกสาวฉันก้าวร้าวแบบนี้เพราะคุณแม่นั่นแหละเอาแต่ด่าคนโน้นคนนี้ไปทั่วเป็นยังไงคะพอแอ้ด่าคุณแม่บ้างคุณแม่รู้สึกยังไงคนอื่นเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละพอแล้วที่นี่โรงพยาบาลนะแอ้ไม่น่าเกิดเป็นลูกคุณแม่เลยถ้าแกไม่เกิดเป็นลูกฉันน่ะแกจะสบายอย่างนี้ไหมนอนไปนอนเลยไปเป็นคนจนไปทำงานงกๆได้เงินวันละไม่กี่ร้อยไอ้น้ำหน้าโง่ๆอย่างแกจะทำได้เหรอแบบนั้นยังมีคนนี้อ่ะ
คุณแม่ครับใจเย็นก่อนนะครับเราไปกันดีกว่าครับไปไปเลยอย่าไปไหนก็ไปถ้าแกไม่มีสมบัติของฉันนะแกก็จะไม่มีใครเอาคอยดูนะอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ทิ้งแกฟังคำฉันไว้ด้วยนะจำไว้เลยนี่พอแล้วพอแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆจะโวยวายให้มันได้อะไรขึ้นมาฮะทอแสงใจเย็นๆใจเย็นๆนะคิดถึงยายแอ้ใจจะขาดแต่กลับทำให้ยายแอ้ยิ่งเตลิดไปไกลฉันไม่เข้าใจเลยอะว่าเธอไปพูดแบบนั้นกับลูกทำไมก็เธอไม่เห็นเหรอว่ามันเห็นผู้ชายดีกว่าแม่บังเกิดกล้าของตัวเองแล้วถ้ายายแอ้เป็นแบบนั้นเธอจะไม่รักลูกหรือไงต่อให้ยายแอ้ไปรักใครมากกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เธอรักลูกน้อยลงไปสักหน่อยจริงไหมนี่แทนที่เธอจะทำให้รู้ว่าเธอรักลูกมากขนาดไหนแต่เธอกลับทำเหมือนเป็นคนเกลียดกันน่ะแล้วแบบเนี้ยยายแอ้มันจะไปรู้ได้ยังไงว่าเธอรักมันน่ะก็ไม่ต้องมาสนใจฉันงั้นเธอก็อยู่คนเดียวไปก็แล้วกันนอนกอดสมบัติตายไปคนเดียวเธอต้องการให้มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมสเต็กปลาคอตกิลเสิร์ฟกับสปาเกตตี้ไวท์ซอสเห็ดชาบิยองหอยเคียวฮอกไกโดย่างเสิร์ฟกับสลัดแซลมอนซอสงาเน่คุณเลิกทำหน้าเหมือนคนจะตายแล้วทีได้มั้ยเนี่ยฮะแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกขังฉันสักทีเมื่อผมพอใจนี่แล้วคุณอย่าใช้คำว่าขังดีกว่านะครับคุณบอกเองนี่ว่าคุณชอบที่นี่จะตายอ่ะแล้วนี่ผมก็มีเชฟมาทำอาหารให้แบบเนี้ยมันจะเรียกว่าขังได้ยังไงล่ะครับอยู่ดีกินดีขนาดเนี้ยจริงมั้ยคุณเคยบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่คุณใฝ่ฝันคุณจะต้องมีความสุขสิครับนั่นสิฉันควรจะมีความสุขนี่คุณจ๋าถ้าคุณทำตัวดีๆผมเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับคุณหรอกนะจริงไหมล่ะแค่คุณทำตามใจผมอะแค่นั้นเองครับถ้าฉันทำคุณจะเลิกขังฉันหรือเปล่าล่ะคะงั้นก็สาบานกับผมมาสิว่าคุณจะไม่ไปยุ่งกับไอ้โทมอีกฉันจะไปยุ่งกับคนที่มีลูกแล้วทำไมคุณว่าไงนะมีลูกเหรอค่ะคุณแอร์ทองเอาจนได้เว้ยนี่
ผมเป็นคนแนะนำให้เขาทำแบบนี้เองแหละแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าเขาจะทำจริงๆโง่ชิบหายเลยวะแล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณจะเลิกระแวงฉันได้สักทีหรือยังใครอ่ะคุณเรียกใครมาอย่างนั้นเหรอฉันว่าคนของคุณมากกว่าค่ะโอ้ยคิดว่าใครเซอร์ไพรส์ฉันนึกแล้วเชียร์ว่าคุณต้องอยู่ที่เนี่ยฉันคิดถึงบทมันจะแย่อยู่แล้วนะคะมีอะไรเหรออ้าวจะเดินไปไหนอ่ะคนเงยเคยกันทั้งนั้นเห็นกันมาหมดแล้วนี่ทุกซอกทุกมุมไม่เห็นเดินหนีเลยนี่แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ฉันมาหาคุณธงที่บ้านไงคะแต่คุณธงไม่อยู่ฉันก็เลยคิดว่าถ้าคุณธงไม่ไปที่คลับและยังไม่อยู่บ้านอีกก็ต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยฉันก็เซอร์ไพรส์เจอคุณจนได้เข้ามาก่อนสิคิดว่าจะไม่ชวนอะเซอีกคุณธงคะคุณจะมาอยู่อู้ที่นี่ทำไมคะบ้านคุณก็อาจจะใหญ่โตมีคนทำให้ทุกอย่างสบายจะตายเธอไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกนะแต่ที่ฉันรู้เนี่ยพ่อคุณกำลังจะตัดบัตรเครดิตแล้วก็เอารถคุณไปขายนะคะถ้าคุณยังไม่กลับบ้านเธอรู้ได้ไงก็พ่อคุณบอกตอนที่ฉันไปบ้านคุณไงคะแล้วเขาดูโกรธจริงจังด้วยนะโถเว้ยพ่อแม่งจะอะไรกันนักกันหนาวะห้ามนั่นห้ามนี่อยู่ได้ไม่เคยจะให้ฉันมีอิสระสักอย่างคอยบงการอยู่นั่นแหละทำไมแก่ไม่อยู่ส่วนแก่ไปวะน่ารำคาญชิบหายคุณธงคะใจเย็นนะคะโถเชื่อฉันนะคะยังไงอิสระเนี่ยมันก็ไม่มีค่าเท่าเงินหรอกค่ะอยู่กับฉันสิคะพ่อแม่ก็ไม่มีใครมาบังคับอะไรสักอย่างแล้วไงฉันก็ต้องมาขายตัวหาเงินจากคนที่มีเงินล้นฟ้าอย่างคุณสังคมสมัยนี้ใครเขาก็อยากมีเงินกันทั้งนั้นแหละค่ะเพราะเงินมันซื้อได้ทุกอย่างซื้อความสุขก็ยังได้หรือจะทำให้คนเลวกลายเป็นคนดียังได้เลยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมใครเขาก็อยากได้เงินถ้าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยถามคุณจาก็ได้นะคะเขาน่าจะรู้จากเรื่องนี้ดีที่สุดจริงไหมจ๊ะคุณจ๋าเชื่อฉันนะคะอย่ามีปัญหากับพ่อคุณเลยแค่นี้คุณก็มีเงินใช้จนสบายไปทั้งชาติไม่ต้องไปลำบากที่ไหนแล้วแค่คุณกลับบ้านคุณก็จะได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าเธอพาไอ้ธงมันกลับมาได้จริงๆเลยนะฉันจะให้เงินเธอพิเศษนะพิเศษที่คุณพ่อว่าเนี่ยเท่าไหร่คะก็เธออยากได้เท่าไหร่นะแล้วแต่คุณพ่อเลยค่ะว่าอยากจ่ายฉันเท่าไหร่ถ้าเธอทำได้จริงๆเลยนะฉันจะให้ในสิ่งที่คนอื่นไม่มีวันให้เธอได้เลยตื่นเต้นจังเลยค่ะไอสิ่งที่คนอื่นไม่มีวันให้ฉันได้เนี่ยนั่นคืออะไรหรอคะคุณพ่อค่ะThank you.
อยากกินอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณทอมคะคุณทอมจะไม่ทิ้งแอ้ไปใช่ไหมถึงเราไม่มีลูกกันคุณก็จะไม่ทิ้งแอ้ใช่ไหมทำไมคุณถามแบบนี้ล่ะครับแอ้ไม่เหลือใครแล้วนะคะแอ้ไม่เหลืออะไรเลยแอ้มีคุณทงแค่คนเดียวนะคะคุณจะไม่ทิ้งแอ้ไปใช่ไหมคุณทงสัญญาสิคะว่าจะไม่ทิ้งแอ้ไปครั้งนี้ถือว่าฉันช่วยเธอนะเพราะถ้าเธอตายเนี่ยจะได้ไม่ต้องตายอยู่ที่นี่คนเดียวฉันนี่เวทนาเธอจริงเลยนะไม่เห็นเหมือนวันที่เธอเดินมาบอกฉันว่าจะแต่งงานกับคุณธงจากที่คิดว่าจะได้ทุกอย่างจากคุณธงแล้วดูสิ่งที่คุณธงเอาให้เธอสินี่ถ้ามีโซ่ล่ามขายนิดนึงนะเป็นหมาได้เลยอ่ะสงสารจังอ่ะสถานะเธอตอนเนี้ยแย่กว่าเหยียบฉันอีกรีบเก็บสิจ้าฉันบอกแล้วไงคะว่าเรื่องแค่นี้สบายมากเธอนี่ถูกใจฉันจริงๆเลยนะไหนล่ะคะของที่คุณบอกว่าจะให้ฉันเป็นพิเศษพรุ่งนี้จะว่างไหมล่ะว่างค่ะ